พบรายการ News Talk ตัวจริงเสียงจริงพื้นที่ที่ให้ความจริงและแสวงหาความจริงร่วมกันกับผมนพรัตน์พลสุขบรรณาธิการข่าวครั้งนี้นับว่าเป็นเกียรติของรายการอย่างยิ่งเพราะว่าแขกรับเชิญในวันนี้เป็นบุคคลสำคัญเป็นครูบาอาจารย์ของพวกเราและยังเป็นเจ้านายของพวกเราในขณะนี้ก็เป็นบุคคลที่สังคมให้ความสนใจติดตามเป็นอย่างยิ่งหลังจากที่ได้ออกมาสู่อิสรภาพเป็นเวลา10กว่าวันแล้วแต่ท่านยังไม่เคยที่จะไปปรากฏตัวในสื่อที่ไหนที่นี่จะเป็นที่แรกครับพบกับคุณสุทธิลิ้มทองกุลครับสวัสดีครับพี่ครับสวัสดีครับคุณนกครับครับวันนี้ก็เป็นวันแรกที่พี่จะต้องออกสื่ออย่างเป็นทางการครั้งที่แล้วก็ถือว่าเป็นการพบปะพรรคพวกแล้วก็พนักงานในบริษัทนะ12วันที่ผ่านมาหลังจากที่ได้รับอิสรภาพนี่ปรับตัวได้ยังครับได้บ้างครับแต่ว่ายังไม่ 100% ครับก็ยังมีปัญหาในเรื่องการนอนครับยังนอนไม่สามารถจะนอนลึกยาวจนกระทั่งถึงเช้าได้มันมีการตื่นตอนกลางคันเพราะว่าเวลานอนในเรือนจำเนี่ยในห้องนอนเขาห้ามปิดไฟครับไฟก็เลยส่องตาตลอดเวลาครับนะฮะแล้วก็ทุกๆ1ชั่วโมงจะต้องตกใจตื่น2ชั่วโมงตกใจตื่นจนกระทั่งถึงตี4ผมก็เลยตัดสินใจจากวันนั้นปฏิบัติธรรมมาตลอดพอมาที่นี่คืนแรกที่เจอก็คือว่าไฟมืดสนิทตกใจนอนไม่หลับแล้วก็คุณนก3ปีที่อยู่เนี่ยไม่เคยเจอแอร์ครับพอมาเจอแอร์แล้วมันหนาวไข้ขึ้นทันทีก็เลยต้องค่อยๆปรับตัวไปรวมทั้งอาหารการกินด้วยครับออกมาเนี่ยออกมาตอนนี้ออกมาเนี่ยน้ำหนัก79กิโลครับวันนี้ขึ้น82กิโลนะตอนนี้ก็ต้องเริ่มหัดทานน้อยลงครับตอนนี้ก็เป็นเวลา12วันพอดีนะที่พี่สุทธิได้ออกมาอยู่ข้างนอกและพ้นโทษการพ้นโทษครั้งนี้เนี่ยถือว่าเป็นโชควาสนาในคราเคราะห์อยู่เหมือนกันนะเพราะว่ามันมีประเด็นที่หลังจากที่มีพระราชทานอภัยโทษลงมาพี่สุทธิควรที่จะได้รับออกพ้นโทษมาตั้งแต่4เดือนที่แล้วแต่ก็กลับมาออกอีกทีต้องต่อสู้อีกยกหนึ่งเนี่ยระเบียบกฎเกณฑ์กฎหมายที่มันเป็นข้อติดขัดของพี่สุทธิเนี่ยอยากจะให้พี่สุทธิเล่าให้ฟังว่ามันติดขัดเพราะเหตุใดและพี่สุทธิรู้ได้ยังไงและทำงานยังไงกับเรื่องนี้ครับเรื่องนี้ก็มีคนพูดกันพอสมควรครับโยงไปถึงบางประเด็นซึ่งเดี๋ยวคุณนกคงต้องถามผมแน่นอนครับว่ามีการแลกเปลี่ยนอะไรหรือเปล่าที่ทำให้ผมได้ออกนะครับเพราะว่าโทษผมนี่มัน20ปีผิดพรบหลักทรัพย์ครับแล้วบวกอีก8เดือนครับซึ่งเป็นเรื่องของการชุมนุมทำเนียบที่ศาลฎีกาพิพากษาตัดสินครับบวกอีก15วันข้อหาหมิ่นประมาทพลเอกมงคลอัมพรพิสิทธิ์นะ20ปี8เดือน15วันครับผมก็จำมาประมาณก่อนออกเนี่ย2ปี11เดือนกับอีก27วันครับนะฮะทีนี้ในการพระราชทานอภัยโทษทุกๆครั้งที่เกิดขึ้นเนี่ยครับมันจะมีกฤษฎีกาออกมาใช่ครับแล้วพอจบกฤษฎีกาแล้วมันจะมีเขาเรียกว่าบัญชีแนบท้ายกฤษฎีกาครับนั่นก็คือว่ามีคดีอะไรบ้างที่จะไม่ได้ลดเต็มที่ครับอย่างเช่นคดียาเสพติดคดีข่มขืนล่วงละเมิดทางเพศคดีค้ามนุษย์ครับคดีผิดต่อหน้าที่ม157ม149ครับนะฮะแล้วก็คดีช่อโกงประชาชนไปเรื่อยๆเพลินตอนช่วงผมเข้าเนี่ยเกิดจู่ๆมีคนใส่คดีหลักทรัพย์เข้ามาด้วยครับนะฮะก็ไม่เข้าใจว่าเพิ่มเติมเข้ามาเป็นเหตุผลเพิ่มเติมเพื่อที่จะต้อนรับผมหรือเปล่าเพื่อให้ได้ลดโทษน้อยลงครับนะฮะครับผมก็ไม่ได้ติดใจอะไรทั้งสิ้นผมไม่ได้คิดเลยนะก็จู่ๆมาวันหนึ่งเมื่อสักเดือนที่แล้วเนี่ยผมคิดว่าเดือนสิงหาคมผมไม่รู้เรื่องอะไรเลยแม้แต่นิดเดียวครับนะฮะก็ปรากฏว่าที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพผมอยู่คลองเปรมครับเรือนจำพิเศษกรุงเทพเนี่ยมีผู้ต้องขังคนหนึ่งเนี่ยโดนโทษเด็ดขาดไปแล้วเป็นนักโทษชั้นเยี่ยมครับเมื่อมาถึงพิธีราชาพิเศษเขาหวังว่าเขาจะได้ลดครึ่งหนึ่งครับนะฮะเพราะว่าชั้นเยี่ยมต้องลดครึ่งหนึ่งครับการที่ได้ลดครึ่งหนึ่งโดยที่ไม่ติดบัญชีแนบท้ายครับทำให้เขาเนี่ยอยู่ในมาตรา7แต่เขาดันไปอยู่ในมาตรา8แสดงว่าเขาได้ลดแค่1ใน3เหตุผลเพราะว่ามีพรบหลักทรัพย์เขาทำผิดพรบหลักทรัพย์เขาก็เลยให้คือเขาเป็นกรรมการผู้จัดการบริษัทอินเทอร์เน็ตในการทำให้มีการซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านอินเทอร์เน็ต
แล้วเขาโดนข้อหาปั่นหุ้นโดนโน่นโดนนี่ก็เลยโดนเสียบพรบหลักทรัพย์เข้าไปด้วยนะฮะเพราะมีการซื้อขายหุ้นกันครับทีนี้เขาก็เลยให้ทนายศึกษาทนายความก็ศึกษาโดยละเอียดแล้วก็เห็นว่ามีการตีความเรื่องพรบหลักทรัพย์ผิดทำให้ลูกความเขาเสียประโยชน์เสียสิทธิ์ครับเขาก็เลยแจ้งทำหนังสือร้องเรียนไปที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพครับเรือนจำพิเศษกรุงเทพเนี่ยก็เอาข้อติงของเขาเนี่ยเสนอไปที่ศาลอาญาครับเสนอไปที่ท่านรองอธิบดีศาลอาญาครับท่านรองอธิบดีท่านก็อ่านข้อเหตุผล1 2 3 4 5โดยเขาเถียงว่าพรบหลักทรัพย์เนี่ยตั้งขึ้นมาแล้วเจตนารมณ์ของการที่จะเป็นพรบหลักทรัพย์เนี่ยเขามุ่งเน้นเฉพาะคนที่อยู่ในสถาบันการเงินครับตลอดจนสถาบันการเงินทั้งหลายครับบริษัทเขาเป็นบริษัทสื่อสารครับทำอินเทอร์เน็ตครับเพราะฉะนั้นเขาไม่เข้าขายนะท่านรองอธิบดีท่านพิจารณาแล้วมีการประชุมแล้วท่านก็เลยแทงหนังสือไปที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพบอกว่าคำร้องของผู้ร้องนี้ฟังขึ้นโปรดกรุณาแก้ไขทำให้ถูกต้องครับพอท่านแทงมาอย่างนี้เนี่ยแปลว่าอะไรเพราะว่ากรมราชทัณฑ์นี่ต้องฟังคำสั่งศาลครับเพราะทุกครั้งที่จะปล่อยตัวผู้ต้องขังก็ต้องให้ศาลเซ็นอนุมัติปล่อยเขาเรียกหมายปล่อยใช่ไหมทุกครั้งที่จะจำผู้ต้องขังครับก็ต้องเอาหมายจำมาเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยคำสั่งศาลเนี่ยเป็นเด็ดขาดสุดท้ายครับทั้งเรื่องนี้ก็ถูกส่งไปที่กรมราชทัณฑ์ก็เลยทำให้ผู้ร้องคนนี้ได้ปรับเปลี่ยนจากมาตรา8ขึ้นเป็นมาตรา7ก็คือไม่ได้รับ1ใน3ล่ะได้คือรับแค่1ใน2 1ใน2นะฮะครึ่งนึงก็ทำให้โทษเขาจะมีเท่าไหร่ก็ตามเนี่ยในกรณีของพรบหลักทรัพย์หาร2ไปเลยครับทีนี้ทางกรมเขาก็ต้องกังวลสิเพราะว่าเขาจะเลือกปฏิบัติเฉพาะคนนี้ไม่ได้ครับเมื่อศาลท่านมีชี้มาแล้วเขาก็เลยต้องไปสืบมาว่าในเรือนจำทั้งหลายเนี่ยผู้ที่โดนพรบหลักทรัพย์แล้วถูกจับอยู่ในมาตรา8แล้วแทนที่จะได้ลดครึ่งลดถึงใน3เหลืออีกกี่คนก็สรุปแล้วเหลืออีกประมาณ 7-8 คนเพิ่นผมเป็น1ใน8นั้นครับเพราะว่าผมทำสื่อนะฮะผมไม่ได้ทำให้สถาบันการเงินเสียหายอะไรซึ่งเดี๋ยวเรื่องนี้เดี๋ยวผมจะพูดเพราะว่ามีคนมโนเยอะเหลือเกินครับนะถ้าเป็นสมัยก่อนนี่นะผมยังห้าวอยู่นะยังไม่ได้ไปส่งสีเดิมในคุกนะผมต้องหาเรื่องตบปากมาละไอ้คนพวกนี้นะแต่ไม่เป็นไรช่างครับครับสรุปแล้วเนี่ยเขาก็เลยมองเอ๊ะคุณสุทธิคนญี่ปุ่นคนหนึ่งครับอีกหลายคนเนี่ยเขาอยู่ในข่ายนี้ก็เลยต้องปรับ8คนนี้จากมาตรา8ขึ้นเป็นมาตรา7แต่ทีนี้ผมเนี่ยมีโชคต่อไปก็คือว่ามาตรา7ผมได้เผื่อโบนัสมาตรา6มาตรา6คืออะไรมาตรา6เขาระบุว่าคนที่อายุเกิน60ปีถ้าโทษต่ำกว่า3ปีให้ปล่อยครับแต่คนอายุ70โทษเหลือเท่าไหร่ให้ปล่อยหมดเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยคุณสุทธิได้ลดครึ่งหนึ่งได้ลดครึ่งแล้วก็เนื่องจากมาตรา6บอกถ้าอายุ70เพราะว่าเป็นวาระพิเศษวาระราชาพิเศษและนี่เป็นการพระราชทานอภัยโทษผมนี่ไม่รู้เรื่องเลยครับไม่รู้จริงๆวันนั้นรู้สึกจะเป็นวันที่4ครับผมมีหมอนัดผมครับหมอโรงพยาบาลตำรวจนะฮะหมอพลตำรวจตรีโสพลโชครัตเพื่อมาตรวจสมองผมครับเพราะผมนี่โดนยิงแล้วตอนที่ผ่าตัดเมื่อวันที่17เมษายน2552ครับหมอค้นพบว่ายังมีเศษกระสุนเหลืออยู่2ชิ้นก็เลยพานัดผมไปตรวจอาการเป็นระยะครับระหว่างไปก็มีโทรศัพท์มาจาก โรงพยาบาลราชทัณฑ์แจ้งให้เจ้าหน้าที่ที่คุมผมใหม่บอกว่าให้รีบส่งตัวผมกลับโรงพยาบาลราชทัณฑ์ด่วนผมก็ตกใจเรื่องไม่รู้ว่าไม่รู้เรื่องอะไรเลย ผมบอกเรื่องอะไรอีกล่ะก็เลยบอกให้เขารอนิดนึงจนกระทั่งหมอตรวจเสร็จก็กลับไปพอกลับไปโผล่เข้าไปเขาบอกว่าคุณสุทธิได้รับการปล่อยตัวแล้วครับงงฮะงงเป็นไก่ตาแตกว่าเกิดอะไรขึ้นแล้วเขาก็อธิบายเรื่องราวต่างๆผมก็โอเคสาธุนะเขาก็พาผมไปที่ห้องชั้น3ไปทำพิธีถวายบังคมพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณครับอันหาที่สุดไม่ได้ผมก็อยากจะเรียนให้กับคุณนกและทุกท่านที่ดูรายการนี้ตลอดจนบรรดาผู้ที่มโนงานนี้เป็นงานที่ผมเข้าข่ายได้รับการพระราชทานอภัยโทษครับถูกต้องตามกฎหมายไม่ใช่การพักโทษครับถ้าการพักโทษยังมีการถกเถียงอยู่เหมือนสมัยหนึ่งกำนันปอถูกได้รับการพักโทษครับคนก็บอกว่าการพักโทษนี่เพราะว่ามีการแลกเปลี่ยนทางการเมืองหรือเปล่า
พราะการพักโทษเนี่ยเป็นอำนาจของกรมและกระทรวงครับถ้ากรมให้ผ่านกระทรวงให้ผ่านก็ได้มีสิทธิ์พักโทษครับนะฮะแต่ของผมนี่ไม่เกี่ยวของผมนี่กรมทำอะไรไม่ได้กระทรวงทำอะไรไม่ได้เพราะว่าเข้าข่ายการได้รับพระราชทานอภัยโทษเพราะฉะนั้นใครจะวิพากษ์วิจารณ์เนี่ยให้ระวังหน่อยจะเป็นการหมิ่นพระบรมเดชานุภาพครับเพราะฉะนั้นแล้วตรงนี้เนี่ยอยากจะชี้แจงว่าจริงๆท่านอธิบดีพันตำรวจเอกนรัตน์สุเวทนันท่านชี้แจงไปแล้วนะแต่คนไม่รู้ว่าอ่านไม่ออกหรือว่าไม่ได้อ่านรายละเอียดไม่ทราบความเข้าใจหรือว่าอ่านรายละเอียดแล้วใจยังมีอคติอยู่ครับผมก็เลยอยากจะเตือนบรรดาที่พวกสนุกสนานนะกับ Facebook ให้ระวังนิดหนึ่งเพราะว่ากรณีนี้เป็นกรณีพระราชทานอภัยโทษก็คือว่าพูดง่ายว่าย้อนหลังทำให้ผมครับนะผมเข้าตามกติกาคุณนกครับและผมอยู่เฉยๆกติกาก็บอกว่าผมออกได้แล้วครับผมก็ออกครับแล้วผมผิดตรงไหนครับแสดงว่าคุณสุทธิเนี่ยไม่ได้รับไอ้เงื่อนไขนี้โดยคนเดียวหลังจากที่คนแรกทำมาก็ยังมีแปดคนแล้วมีนักโทษชาวต่างชาติคือชาวญี่ปุ่นอีกหนึ่งคนแล้วก็มีนักโทษคนหนึ่งครับเป็นฝรั่งครับในวาระราชาพิเศษเนี่ยครับเขาเพิ่งเข้าไปพักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลราชทัณฑ์ครับท่านเจ้าหน้าที่ซึ่งเป็นหัวหน้าฝ่ายแล้วเข้าเวรพัสดีเวรแกก็บอกว่าเฮ้ยนักโทษฝรั่งคนนี้เนี่ยโกงบัตรเครดิตโทษ44ปีจำคุกมาตั้ง4ปีเหลือ40ครับแต่เพิ่นเป็นโรคไตหรืออะไรไม่รู้ก็เลยมารักษาตัวที่โรงพยาบาลราชทัณฑ์ครับพอวาระราชาพิเศษมาปั๊บปรากฏว่าเขาปล่อยเลยทันทีเหลืออีก40ปีฝรั่งเนี่ยนะคุณเชื่อไหมเขาบอกว่าเดินไม่เป็นเลยเกิดอะไรขึ้นถามโน่นถามนี่บอกอยู่แน่ใจหรืออยู่ปล่อยอายอยู่ไม่ได้เอาอายไปฆ่านะเรื่องก็คือว่ามาตราที่เกี่ยวข้องกับการโกงบัตรเครดิตไม่ได้อยู่ในบัญชีแนบท้ายครับไม่อยู่ในบัญชีแนบท้ายเขาก็เลยได้อยู่ในมาตรา7และอายุเขาเกิน70ครับเพราะฉะนั้นแล้วการปล่อยแบบนี้มันปล่อยตั้งแต่พฤษภาคมแล้วครับแต่เพิ่งพฤษภาคมนั้นของผมยังอยู่มาตรา8ยังไม่มีใครร้องเรื่องก็มีอยู่แค่นี้พอความจริงถูกตีความออกมาก็ได้เข้าสู่หลักเกณฑ์ที่อ๋อแน่นอนที่ได้รับการปล่อยตัวทันทีเพราะว่าถ้ากรมราชทัณฑ์ไม่ปล่อยผมครับแต่ไปเอาคนนั้นอยู่ในมาตรา7ครับผมมีสิทธิ์ร้องนะสิครับผมร้องศาลไปผมก็ชนะครับเพราะว่ามีบรรทัดฐานเรียบร้อยแล้วนะฮะครับปล่อยฝรั่งคนนั้นตามมาตรา7ครับคือผมได้เปรียบข้อเดียวคือผมอายุเกิน70ครับแล้วแสดงว่ากรมราชทัณฑ์นี้ก็ยังมีความยุติธรรมในทุกกระบวนการโอ้กรมราชทัณฑ์ในยุคพันธมิตรเอกนรัตน์สุเวทนันท์เนี่ยครับแก้ไขปรับปรุงเรื่องราวต่างๆครับที่เคยเป็นเรื่องที่เลวร้ายออกมาเยอะครับตลอดจนการแสวงหาผลประโยชน์ของเจ้าหน้าที่ระดับสูงนะฮะเปลี่ยนแปลงไปมหาศาลครับโชคดีของกรมราชทัณฑ์และโชคดีของผู้ต้องขังและโชคดีของเจ้าหน้าที่ที่มีคนอย่างเช่นพันธุ์บุรีนรัตน์สเวทนันท์เข้ามาครับนะฮะท่านจะเกษียณปีนี้ละเดือนกันยายนครับเสียดายครับแล้วผมก็หวังว่าคนที่จะขึ้นเป็นอธิบดีต่อไปในปีหน้าจะยึดถือแนวทางและทิศทางที่ท่านทำออกไปให้ดีขึ้นการที่คุณสุทธิออกมาในครั้งนี้เนี่ยนะดูแล้วจะเป็นสถิติที่คนที่ถูกตัดสินจำคุก20ปีขึ้นไปเนี่ยแล้วก็มีพระราชทานอภัยโทษลงมาครั้งแรกแล้วออกเลยใช่ป่ะครับน่าจะเป็นผมคนเดียวครับเรื่องของผมกลายเป็นตำนานในกรมราชทัณฑ์ไปละครับแต่คุณนกจะมาตำหนิอะไรผมนะครับผมไม่ได้ดิ้นรนอะไรทั้งสิ้นเขาบอกว่าผมเนี่ยส้มรนครับทับเท้าผมบอกไม่ใช่หรอกมันเป็นวาสนาตึกมันถล่มฮะแล้วมาทับตัวผมทั้งหมดนะฮะก็ผมก็ยังเชื่อในคุณงามความดีที่ผมทำอยู่ครับถ้าผมมีข้อตกลงแลกเปลี่ยนจริงครับทำไมผมต้องติดตั้ง3ปีล่ะครับตอนนี้ก็มีข่าวลือออกมาเป็นกระแสมากว่าการที่คุณสุทธิได้รับการปลดปล่อยตัวพ้นโทษในครั้งนี้เนี่ยราวปฏิหาริย์เนี่ยนะฮะก็เป็นการแลกเปลี่ยนที่มีการต่อรองกันแล้วคุณสุทธิก็ยอมรับที่จะมาทำงานให้เขาบางอย่างนะฮะฟังแล้วคิดยังไงครับสังคมไทยมันเป็นสังคมอย่างเงี้ยแล้วมันไม่ใช่สังคมไทยสังคมเดียวสังคมมนุษย์ครับมีอะไรที่ตัวเองได้ยินมาเชื่อก็เชื่อครับผมคิดว่าหลักการของผมในชีวิตผมเนี่ย
ถ้าคุณนกเชื่อก็เชื่อไปครับถ้าคุณไม่เชื่อก็ไม่เชื่อขึ้นอยู่กับใจคุณเท่านั้นเองแต่หลักการที่ผมอธิบายให้ฟังแล้วเนี่ยมันพิสูจน์ชัดว่ากฎหมายอนุญาตให้เขาปล่อยตัวผมและเขาอ่านกฎหมายผิดตั้งแต่ต้นครับและคนที่ร้องเรื่องนี้ก็ไม่ใช่ผมเป็นคนอื่นครับผมเพียงแต่ได้รับอานิสงส์ครับเพราะฉะนั้นแล้วมันไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรเลยกับการแลกเปลี่ยนผลประโยชน์ใดๆทั้งสิ้นครับและถ้าเขาจะแลกเปลี่ยนผลประโยชน์เนี่ยทำไมเขาต้องเก็บผมไว้ทั้ง3ปีครับไม่มีเหตุผลและอีกอย่างนึงผมเนี่ยเคยถวายฎีกาเป็นส่วนบุคคลครับทุกคนนักโทษทุกคนมีสิทธิ์ถวายฎีกาให้กับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครับปรากฏว่าฎีกาผมถูกตีตกทุกคนถูกตีตกหมดเหตุผลเพราะว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระองค์นี้พระองค์ท่านยึดถือในความยุติธรรมพระองค์ท่านไม่ได้คิดเลยว่าทำไมเมื่อต้องโทษแล้วเนี่ยจะต้องมาขอให้ยกโทษจากพระองค์ท่านจำได้ไหมฮะที่พระองค์ท่านแทงเรื่องที่ขอพระราชทานอภัยโทษของนักโทษประหารครับท่านก็บอกว่าผิดก็ทำเลยประหารไปเลยนะฮะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยท่านมีหลักการที่แน่นอนอยู่แล้วเรื่องนี้ครับแต่อะไรก็ตามถ้ามาตามระบบครับมาตามกฎหมายครับก็เมื่อพระองค์ท่านขึ้นเป็นพระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวแล้วมีวาระเฉลิมฉลองราชาภิเษกซึ่งเป็นธรรมเนียมปฏิบัติของประเทศไทยที่จะมีการอภัยโทษครั้งยิ่งใหญ่นะฮะแล้วอภัยโทษครั้งที่แล้วเนี่ยปล่อยนักโทษไปประมาณ 50,000 คนครับเพราะฉะนั้นแล้วเมื่อผมอยู่ในข่ายผมก็ได้สิทธิ์ละครับเพราะฉะนั้นเป็นผมคิดว่าผมเป็นเรื่องที่คนเนี่ยเข้าใจผิดหมดทุกเรื่องเลยแม้นิดเดียวผมเคยถวายฎีกาส่วนบุคคลและผมก็ไม่ได้ครับแล้วระหว่างที่อยู่ในคุกอยู่ในเรือนจำของเปรมเนี่ยฮะในตลอดเวลา2ปี11เดือน27วันเนี่ยมีใครที่เข้าไปพูดคุยเพื่อต่อรองอะไรบ้างไหมไม่มีมีแต่คือผมอาจจะเป็นโชคร้ายของผมก็ได้ที่ผมชื่อสนธิลิ้มทองกุลครับพอผมเข้าไปเนี่ยถูกจับตาไม่ใช่แค่เรือนจำกรมก็จับตานะฮะโทรศัพท์ที่ผมมีญาติมาเยี่ยมเนี่ยจะต้องถูกดักฟังตลอดเวลานะฮะผมได้รับการเยี่ยมวันจันทร์กับวันพุธนะฮะเสร็จเรียบร้อยแล้วทุกๆเดือนนี่เป็นยุคก่อนที่พันธมิตรนรัตจะมานะทุกๆเดือนนะเรือนจำคลองเปรมต้องสรุปขอรายชื่อคนมาเยี่ยมผมว่ามีใครบ้างครับเพราะว่าตอนนั้นการเมืองเขายังระแวงผมอยู่ครับและเหตุผลหนึ่งซึ่งผมเข้าคุกมาเนี่ยก็มีเบื้องหลังทางการเมืองเยอะแต่ผมจะไม่ขอพูดเรื่องนี้นะฮะและเขาก็จับตาดูผมแล้วจู่ๆวันดีคืนดีก็มีหน่วยจู่โจมพิเศษเข้าไปในแดน7ผมจำได้หัวหน้าแดนคนนั้นชื่อคุณสิริมาศครับนะฮะเข้าไปค้นห้องผมว่าค้นตู้ล็อกเกอร์ผมค้นตัวผมค้นเสื้อผ้าผมคุณนก 3-4 ครั้งครับเพราะว่ามีรายงานข่าวมาจากน้องชายผู้มีอำนาจคนหนึ่งนะฮะในคสช.ครับแจ้งไปทางอธิบดีกรมราชทัณฑ์ว่าผมได้แอบใช้โทรศัพท์ในเรือนจำของเปรมครับโทรศัพท์ไปยุยงปลุกปั่นคนข้างนอกเขาก็เลยมาค้นครับค้นจนกระทั่งท่านสิริมาศเนี่ยท่านผบ.แดนหัวหน้าแดนท่านต้องเดินไปหาท่านผู้บัญชาการเรือนจำของเปรมท่านบอกว่าท่านผบ.ก.ครับผมอยู่กับคุณสนธิแดน7ผมเอาหัวเป็นประกันชีวิตเป็นประกันคุณสนธิไม่ได้ใช้โทรศัพท์เลยไม่มีเลยครับเรื่องก็เลยค่อยๆซาไปถ้าจำไม่ผิดผู้บัญชาการเรือนจำตอนนั้นคือท่านรองอธิบดีปัจจุบันท่านธวัชชัยชัยวัฒน์ปัจจุบันท่านยังอยู่ครับครับแต่ท่านมีมารยาทพอท่านไม่บอกครับนะแต่ผิดปกติเข้ามาค้นผมประมาณ3ครั้ง4ครั้งและทุกครั้งที่หมอโรงพยาบาลนัดผมเพื่อไปตรวจตาครับหรือว่าเช็คสมองครับผมเป็นคนเดียวคนเดียวเลยนะในเรือนจำของเปรมในจำนวนนักโทษ 6,000 กว่าคนที่เมื่อผู้คุม2คนคุมผมออกไปขึ้นรถพยาบาลไปโรงพยาบาลตำรวจพอขึ้นรถปั๊บเขาต้องส่งไลน์แจ้งให้ฝ่ายทันของเปรมว่าออกแล้วนะครับกี่โมงอ่ะไปถึงโรงพยาบาลเขาต้องแจ้งว่าถึงโรงพยาบาลแล้วนะครับกี่โมงรักษาเสร็จแค่หมอเพียงหมอมาก็ต้องแจ้งว่าหมอมาแล้วนะครับครับแล้วพอหมอรักษาเสร็จก็บอกเสร็จแล้วนะครับขึ้นรถแล้วนะครับกลับมาถึงแล้วนะครับ
ผมก็เลยถามคนคุมผมไปมันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยทำอย่างนี้ทุกคนป่ะเขาบอกว่าไม่เฉพาะคุณสนธิคนเดียวครับคนพิเศษคนพิเศษนะฮะคนพิเศษจริงๆเป็น VIP ในด้านผมไม่รู้แต่ว่าการถูกจับตาและทุกอย่างรายการตลอดทุกเรื่องเพราะฉะนั้นคุณนกต้องรู้ว่าผมเนี่ยถูกกดดันมาตลอดครับแต่ผมเฉยๆผมไม่รู้สึกอะไรครับคุณรู้ว่าทำไมเพราะว่าผมตัดสินใจแล้วว่าผมอยู่กับความเป็นจริงอยู่กับปัจจุบันปัจจุบันคือผมอยู่ในคุกเมื่ออยู่ในคุกแล้วผมไม่มีสิทธิ์ไม่มีเสียงอะไรทั้งสิ้นครับนะฮะเขาจะปู้ยี่ปู้ยำผมอย่างไรผมก็ต้องทำตามที่เขาบอกครับนะฮะตราบใดที่เขาไม่ละเมิดสิทธิมนุษยชนผมครับไม่ตบผมตีผมเตะผมครับนะฮะเคหัวผมครับนะฮะหรือให้ผมทำโน่นทำนี่ซึ่งผมคิดว่ามันละเมิดความเป็นมนุษย์ผมเนี่ยถ้าเขาไม่ทำประเภทนี้เขาจะให้ทำยังไงผมยินดีที่จะทำให้อย่างเช่นขึ้นห้องนอนห้ามใส่กางเกงในก็เฉยไม่เป็นไรขึ้นห้องนอนต้องถอดเสื้อก็ไม่เป็นไรคุณอยากทำก็ทำไปเอาอาบน้ำไม่ให้เกิน10นาที5นาทีอ่ะผมก็ทำตามได้หมดคือที่ผมทำอย่างนี้ได้เพราะว่าผมยอมรับปัจจุบันว่ามันเป็นคุกครับและผมก็เป็นนักโทษครับแล้วทีนี้เนี่ยมันมีหลังจากที่คุณสุทธิเข้าไปได้สักปีหนึ่งประมาณนี้นะฮะก็มีคุณตู่จตุพรครับเขาออกมาพูดกับสื่อนะฮะว่าเขาอยู่ระหว่างเขาถูกจองจำอยู่เนี่ยเขาได้พบปะคุณสุทธิแล้วได้พูดคุยกันหลายครั้งแล้วก็มีการเห็นชอบในแนวทางในแนวคิดในทางการเมืองในทางการขับเคลื่อนงานการเมืองร่วมกันตรงนี้ข้อเท็จจริงเป็นยังไงครับคุณจรุพรเนี่ยไม่ได้เจอผมในคุกหรอกครับคุณจรุพรอยู่เรือนจำพิเศษกรุงเทพครับเรือนจำพิเศษกรุงเทพเนี่ยอยู่ติดกับเรือนจำคลองเปรมครับพิเศษกรุงเทพเนี่ยรับนักโทษที่มีโทษต่ำกว่า15ปีครับแต่ของผมมันเกิน15ปีเลยถูกส่งมาคลองเปรมครับผมไปเจอคุณจรุพรที่ศาลอาญาครับตอนขึ้นศาลในคดีเขาก็ขึ้นคดีของเขาผมก็ขึ้นคดีของผมก็ระหว่างที่อยู่ใต้ถุนศาลก็เจอกันครับนั่งด้วยกันนั่งอยู่ในห้องด้วยกันห้องขังก็เลยมีการคุยกันยาวครับผมคุยคุณตู่เฉยๆบอกว่าเฮ้ยตู่สิ่งที่คุณสู้กับสิ่งที่ผมสู้เนี่ยไม่ต่างกันครับนะแต่ว่าเพียงแต่ว่าคุณเนี่ยก้าวไม่ข้ามทักษิณชินวัตรนั่นข้อแรกครับซึ่งผมไม่เห็นด้วยครับข้อที่สองพวกคุณเสื้อแดงไม่ได้แสดงเจตนารมณ์ที่ชัดเจนเรื่องเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์เลยแม้แต่นิดเดียวครับนะและมีหนำซ้ำกลุ่มพวกคุณไม่ว่าจะเป็นจักรภพเพ็ญแขนะฮะไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามที่หนีอยู่ต่างประเทศนี้เป็นกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับพวกคุณโดยตรงครับและก็มีพฤติกรรมก้าวร้าวจาบจ้วงและมีเจตนารมณ์ที่ไม่ต้องการให้ประเทศไทยมีสถาบันพระมหากษัตริย์เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้าคุณตัดทักษิณตัดเรื่องนี้ออกไปเนี่ยผมถามว่าสิ่งที่คุณสู้กับผมสู้เนี่ยนะหลักการเนี่ยไม่ได้ต่างกันเลยคุณสู้เพื่อความเป็นประชาธิปไตย คุณสู้เพื่อการกระจายอำนาจคุณสู้โน่นสู้นี่เหมือนกันผมก็เช่นกันผมสู้เพื่อความโปร่งใสสู้เพื่อการต่อต้านคอร์รัปชันเราไม่ต่างอะไรกันเลยต่างกันแค่2ข้อนี้ใช่ไหมนี่คือสิ่งที่ผมพูดกับเขาครับอ๋อแล้วเขาก็มาขยายความว่าเขามาขยายความฮะแล้วผมไม่ได้เจอเขาในคุกผมเจอเขาที่ศาลอาญาเพราะว่าอยู่คนละคุกถูกต้องครับกรุงเทพพิเศษกับคลองเปรมครับคุณสุทธิได้ออกมาแล้วก็ประกาศชัดเจนวันที่พบพนักงานของพวกเราที่ผู้จัดการนะฮะว่าต่อไปก็จะไม่ออกมาต่อสู้ออกมาถนนอีกแล้วไอ้นี่เป็นเพราะคุณสุทธิรู้สึกว่าไม่อยากที่จะตัดชุดวิวาให้คนอื่นใส่อีกแล้วหรือเปล่าคุณจะพูดอย่างนั้นก็ถูกครับผมต่อสู้บนถนนมาในฐานะแกนนำมวลชนเนี่ยครับตั้งแต่ปี2548ครับตั้งแต่การออกทีวีช่อง9เมืองไทยรายสัปดาห์ซึ่งเป็น13ปีที่ถูกปลดเมื่อวานนี้ครับนะวันที่15กันยายนถูกต้องนะครับผมสู้มาตลอดครับแล้วผมก็เห็นว่าตอนที่ผมสู้ทักษิณตอนนั้นเนี่ยไม่มีใครกล้าสู้เลยแม้แต่คนเดียวครับนะคุณสุเทพก็ไม่กล้าสู้ครับนะอยู่แต่ในสภาครับนะฮะอาจจะมีข้อจำกัดที่ท่านเป็นส.ส.ครับนะมีหนำซ้ำคุณสุเทพในส่วนตัวก็มีการลงทุนร่วมกับคุณทักษิณครับนะในเรื่องโคออปครับที่สุราษฎร์ธานีเอาละไม่เป็นไรครับผมสู้มาผ่านมาทุกอย่างแล้วในระหว่างที่ต่อสู้เนี่ยคือเอางี้อุปมาประมาณเหมือนบ้านเนี่ยไฟดับผมคือสวิตไฟใหญ่ครับพอผมสับสวิตปั๊บไฟมันเปิดปุ๊บ
ก็มีคนวิ่งเข้ามาเสียบปลั๊กโทรศัพท์มือถือเสียบปลั๊กพัดลมเสียบคุณเข้าใจป่ะเสียบปลั๊กเครื่องปิ้งขนมปังมีคนมาร่วมเยอะมากมาร่วมโดยที่กลุ่มคนพวกนี้เนี่ยไม่ชอบทักษิณไม่เห็นด้วยทักษิณไม่ชอบเสื้อแดงแต่ว่ามันขาดคนที่จะนำหน้าครับเผอิญผมนำหน้าแล้วประชาชนเห็นว่าสิ่งที่ผมสู้นั้นและผมสู้โดยที่ผมไม่มีเบื้องหน้าเบื้องหลังเพราะผมไม่ใช่นักการเมืองผมสู้เพราะผมทนไม่ได้กับการที่คุณทักษิณเนี่ยทำร้ายประเทศไทยหลายๆกรณีแล้วหลายๆและก็หลายๆวิธีก็เลยมีคนเข้ามาร่วมเยอะแยะหมดเลยคุณไม่สังเกตแล้วเวลาผมชุมนุมทีมีครัวคนใต้มีมาจากสุราษฎร์ธานีมาจากเกาะสมุยจริงๆก็คือพวกพรรคประชาธิปัตย์นั่นเองครับแต่ว่าเนื่องจากว่าพรรคประชาธิปัตย์นะฮะก็จะเก่งแต่ปากในยุคนั้นครับแต่พอเดินชนแล้วไม่กล้าเดินชนครับผมจำเป็นต้องทำหน้าที่นี้แต่เขาก็ให้กำลังใจผมครับด้วยการส่งคนขึ้นมาชุมนุมมาจัดครัวนะจัดโน่นจัดนี่นะฮะนั่นคือที่มาของมันครับเมื่อมาถึงวันนี้แล้วถ้าคุณถามว่าตัดเสื้อวิวาห์คนหรือเปล่าเนี่ยก็อาจจะจริงครับเพราะผมจำได้ว่าวันที่เราชุมนุมที่สนามบินแล้วศาลรัฐธรรมนูญยุบพรรคไปเรียบร้อยแล้วและมีการตั้งรัฐบาลพรรคประชาธิปัตย์ขึ้นในค่ายทหารครับแล้วคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะเป็นนายกรัฐมนตรีคุณสุเทพเทือกสุบรรณเป็นรองนายกรัฐมนตรีคุมตำรวจนะฮะผมก็ดีใจผมอยากคิดว่าอย่างน้อยที่สุดผมก็คิดพรรคประชาธิปัตย์เป็นพรรคที่ดีที่สุดในเวลานั้นในเวลานั้นครับนะฮะแต่พอพรรคชัยปัตขึ้นมามีอำนาจสิ่งที่พรรคชัยปัตก็ไม่ที่ทำก็ไม่ได้ต่างกว่าพรรคเพื่อไทยที่ทำก็คือว่าแสวงหาอำนาจเพิ่มเติมอำนาจพยายามต่อยอดอำนาจเพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะกับคุณสุเทพทำก็ไม่ได้ต่างกว่าพรรคเพื่อไทยทำไม่ได้ต่างกว่าคสช.ทำครับไม่ได้ต่างกับพลเอกประยุทธ์ครับคือนี่คือการเมืองครับใช่ไหมแล้วผมก็ผิดหวังตรงที่ว่าในระหว่างที่เราประท้วงหลายๆประเด็นเรื่องเขมรเรื่องปตท.พวกนี้เขาเห็นด้วยกับเราครับครับครับเมื่อเขาเห็นด้วยกับเราเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะแต่พอเขาขึ้นมาปั๊บเขาเริ่มไม่เห็นด้วยกับเราละนะกว่าผมจะตัดสินใจเรียกพ่อแม่พี่น้องประชาชนมาชุมนุมที่ที่หน้ารัฐสภาตอนนั้นเขาต้องการแก้รัฐธรรมนูญครับนะผมเนี่ยต้องเหนื่อยตัดสินใจเด็ดขาดเอาไม่เอาเพราะคนเขามองว่าเฮ้ยพรรคประชาธิปัตย์กับพันธมิตรเนี่ยมันเป็นพันธมิตรนี่วะแต่พอไปชุมนุมแล้วก็จะมีสายประชาธิปัตย์หลายสายเริ่มตีตัวออกไปผมบอกไม่เป็นไรครับผมพร้อมครับผมพร้อมที่จะทำในสิ่งที่ผมเชื่อมั่นผมก็เดินหน้าต่อไปของผมครับเดินหน้าต่อไปตลอดจนกระทั่งพรรคประชาธิปัตย์สูญเสียอำนาจครับพอสูญเสียอำนาจแล้วเนี่ยผมจำได้ว่าเมื่อคุณยิ่งลักษณ์ขึ้นมาเนี่ยหลังคุณสมชายจบไปแล้วคุณยิ่งลักษณ์ขึ้นมาผมจำได้ว่ามีคนผู้ใหญ่ในพรรคประชาธิปัตย์โทรศัพท์มาหาผมแล้วบอกว่าคุณสนธิจะชุมนุมไหมจะให้ผมออกอีกไงแต่ผมรู้ทันครับผมรู้ทันผมตั้งเป้าไว้แล้วว่ากูจะไม่ให้มึงหลอกใช้กูอีกครับผมก็เลยบอกยี่ผมก็เลยประกาศกับแกนนำพันธมิตรซึ่งมีทั้งคุณจำลองศรีเมืองพิภพธงชัยคุณปานเทพผมบอกปานเทพเป็นคนแรกบอกให้ปานเทพผมอยากจะสลายแกนนำครับครับคุณจำได้ไหมใช่ได้ครับนั่นละสัญชาตญาณผมบอกว่าไม่ได้ละครับสลายดีกว่าครับผมสลายปางปั๊บเนี่ยตอนแรกคุณปานเทพยังไม่เห็นด้วยพี่ลองเนี่ยถามว่าแล้วเราจะทิ้งมวลชนไปได้ไงผมบอกว่าเราไปทิ้งมวลชนไม่ใช่ของเรามวลชนก็เป็นมนุษย์คนหนึ่งเป็นคนไทยถ้าเขามีความรักชาติรักแผ่นดินเขาก็ยังคงรักชาติรักแผ่นดินต่อครับนะก็เลยทำให้ผมเนี่ยไม่ต้องออกครับมันก็เลยเป็นการฟลายบังคับครับให้คุณสุเทพต้องออกครับนะส่วนคุณสุเทพจะไปแอบจับมือตกลงกับใครเนี่ยผมไม่รู้ครับนะฮะแล้วหลังจากนั้นก็เลยเกิดกปปส.ครับเมื่อเกิดกปปส.แล้วผมก็เห็นพันธมิตรที่จำนวนก็ไม่น้อยเข้าไปร่วมมีความรู้สึกว่าในเมื่อผมไม่ออกแล้วคุณสุเทพออกลุงสุเทพออกก็เลยไปร่วมกับลุงสุเทพครับนะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยจะเห็นได้ชัดว่ามาสุดท้ายแล้วเนี่ยผมตัดสินใจว่าผมไม่ตัดชุดวิวาให้คนอื่นหรอกครับเพราะผมอยู่ในเรือนจำผมก็มันท่องตลอดเวลาครับบอกว่า
กูจะไม่ยอมให้ใครมาหลอกใช้กูอีกต่อไปครับตอนนี้คุณสุทธิก็อยู่ในฐานะคนที่แบกหม้อก้นดำคนหนึ่งนะครับและทีนี้มันมีกระแสเกิดขึ้นว่าจะเรียกร้องให้รัฐบาลพลเอกประยุทธ์ออกมาตรการออกกฎหมายนิรโทษกรรมขึ้นมาโดยที่ยกเว้นในเรื่องของคดีทุจริตคดีอาญารุนแรงแล้วก็คดีความผิดต่อมาตรา112นะฮะคุณสุทธิในฐานะที่คนที่จะอาจจะได้รับการนิรโทษกรรมจากครั้งนี้เห็นว่าเป็นยังไงผมเห็นด้วยครับที่ผมเห็นด้วยไม่ใช่เพราะว่าจะเกิดประโยชน์กับผมครับการปรองดองที่แท้จริงเนี่ยการประชุมประท้วงทั้งเสื้อแดงเสื้อเหลืองกปปส.ครับเป็นการแสดงออกทางการเมืองครับเมื่อเป็นการแสดงออกทางการเมืองแล้วเนี่ยถ้าเราอยากให้ชาติบ้านเมืองสงบเราต้องกำจัดข้อสงสัยตรงนี้ออกไปครับเข้าไปยึดสถานที่เข้าไปยึดตรงโน้นเดินขบวนผิดกฎหมายโน่นนี่นั่นอย่างที่คุณพูดอาญารุนแรงคือไปยิงคนตายครับนะฮะไปเผาบ้านเผาเมืองแม้นว่าจะมีแรงจูงใจมาจากการเมืองถูกต้องนะฮะแต่ว่าเมื่อมีการเสียชีวิตมันก็ผิดป.ว.อาญาครับนะฮะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยอะไรก็ตามเนี่ยถ้าตัดเรื่อง112เรื่องความอาญาความรุนแรงออกไปผมคิดว่าแล้วก็ทุจริตอีกทุจริตผมคิดว่าการชุมนุมพวกนี้ทางการเมืองเนี่ยต้องนิรโทษกรรมให้หมดมันถึงจะเริ่มนั่งคุยกันได้เพราะผมเห็นแล้วทางสมัยคสช.ที่พลเอกประวิตรท่านเป็นประธานในการนิรโทษกรรมในการปรองดองผมพูดเลยว่าปรองดองแบบนี้ไม่สำเร็จครับติดอะไรครับทำไม่สำเร็จเพราะว่าเอาคนไปนั่งคุยกันครับไอ้คนวันนั้นเนี่ยมานั่งคุยกันโดยมีปืนเจาะหัวมันก็ฉีกยิ้มอ่ะครับผมรับไม่ได้เลยที่ผมเห็นจตุพรพรหมพันธ์นะณัฐวุฒิสายเกลือมานั่งฉีกยิ้มกับฝ่ายตรงข้ามเพราะผมรู้ว่าเขาก็ฉีกยิ้มไปอย่างนั้นน่ะแต่ในใจเขาไม่ยอมรับเพราะฉะนั้นการปรองดองในยุคคสช.ต้องถือว่าล้มเหลวทุกประการโดยสิ้นเชิงครับถึงแม้ว่าจะสร้างภาพขนาดไหนแต่ผลที่ออกมาเป็นข้อที่จริงที่เห็นได้ชัดครับคุณสุทธิคิดไหมว่าไอ้ระหว่างพันธมิตรคุณสุทธิแล้วก็อีกฝ่ายหนึ่งคือคนของระบอบทักษิณเนี่ยพอมีความผิดแล้ว ก็ปฏิเสธรับโทษก็คือหนีออกนอกประเทศจนล่าสุดเนี่ยก็คือเกิดจากกรณีกี้อริสมันพงษ์เรืองรองนะโดนโทษจำคุกจากการล้มประชุมอาเซียนเมื่อปี52 4ปีหนีไปแล้วก็หนีแล้วหรือครับก็ไม่มาแล้วแล้วตามตัวไม่เจอด้วยเขาก็แจ้งว่าเขาเป็นโรคบ้านหมุนซึ่งเป็นแนวเดียวกับคุณยิ่งลักษณ์ก่อนที่จะหนีไปในการตัดสินคดีเรื่องจำนำข้าวผมมีความคิดอย่างนี้คุณนกตั้งแต่ทักษิณชินวัตรน่ะครับผมคิดว่าข้อผิดพลาดในชีวิตเขาเนี่ยครับก็คือว่าเขาไม่ยอมติดคุกโทษเขา2ปีเนี่ยเขามีอำนาจอยู่ในมือรัฐบาลเป็นของเขาเขาควรจะเดินเข้าคุกอย่างสง่าผ่าเผยครับแล้วการซึ่งเขามีอำนาจรัฐบาลในมือรัฐมนตรียุติธรรมอยู่ในมือเขาเป็นคนของเขาเขาเข้าคุกเนี่ยเขาสบายกว่าผมล้านเท่าเขาไม่เดือดร้อนไม่เดือดร้อนเลยนี่คือข้อผิดพลาดเขานะฮะคือผมจะไม่ให้พี่น้องผมตระกูลผมเข้าคุกเลยแม้แต่คนเดียวเขาเคยพูดครับเอ๊ะคุณพูดอย่างนี้ได้ไงแสดงว่าตระกูลชินวัตรเนี่ยไม่มีสิทธิ์ติดคุกหรือไงใช่ไหมแล้วทำไมตระกูลลิ้มทองกุลอย่างผมเนี่ยถึงยอมติดคุกครับผมคิดว่ากระบวนทัศน์แนวความคิดที่ผิดนะฮะเราต้องรักษาระบบนิติรัฐเอาไว้ให้ได้ไม่รักษาเนี่ยไม่ได้ครับผมถึงพูดไงว่าผมเข้าคุกตามกติกาเอาเมื่อศาลฎีกาพิพากษาว่าผมผิดครับนะฮะผมยอมรับครับแต่วงเล็บผมอาจจะไม่เห็นด้วยไม่เป็นไรถือกติกานะผมก็เดินเข้าอย่างสง่าผ่าเผยเข้าไปข่มขืนเบ็ดเสร็จโน่นนี่นั่นครับนะฮะเสร็จเรียบร้อยแล้วผมก็ออกตามกติกาโดยที่กฎหมายบอกว่าผมออกได้ละครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยการติดคุกไม่น่ากลัวถ้าคุณทำใจได้ครับคุณเข้าคุกคุณต้องอยู่ในคุกในฐานะเป็นนักโทษคุณอย่าไปมโนอย่าไปทะลึ่งว่าคุณเป็นอดีตผู้ใหญ่ข้างนอกคนนับหน้าถือตาคุณยิ่งใหญ่โน่นนี่นั่นผมเห็นคนติดคุกเยอะแยะไปหมดเลยคุณรักเกียรติที่เสียชีวิตไปแล้วก็เคยติดคุกครับรัฐมนตรีครับนะแล้วก็เพราะฉะนั้นแล้วผมก็เลยมองว่าการติดคุกไม่ใช่เป็นเรื่องที่น่ากลัวครับไม่ใช่เป็นเรื่องที่น่ากลัวคุณมองย้อนหลังไป2ปีที่คุณทักษิณอยู่ผมเชื่อว่าอยู่ไม่ถึง6เดือน
ทำหนังสือขอพระราชทานอภัยโทษและผมเชื่อพระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9พระองค์ท่านทรงมีพระเมตตาพระองค์ท่านอาจจะเห็นบอกว่านี่เป็นถึงนายกรัฐมนตรีเนี่ยแล้วสำนึกผิดแล้วพระองค์ท่านอภัยโทษให้แน่นอนแล้วคุณทักษิณก้าวออกมาด้วยความยิ่งใหญ่และยิ่งใหญ่กว่าเดิมนี่คือความโง่ตอนนั้นไอ้โทษแค่2ปีถูกต้องการไอ้และผมก็มองเห็นว่าคุณยิ่งลักษณ์ก็ผิดโดนโทษ7ปีครับหรือ6ปีผมไม่รู้5ปี5ปีครับนะโทษ5ปีถ้าคุณยิ่งลักษณ์เข้าไปในช่วงนั้นวันนี้ออกแล้ววันนี้ออกแล้วออกจริงๆไม่ได้พูดเล่นใช่ๆนะออกจริงๆแต่ต้องร่อนเร่พเนจรเป็นวิญญาณที่ร่อนเร่ที่น่าสงสารมากแล้วเขาก็ไม่รู้ตัวเขานะทั้งพี่ชายและน้องสาวเขานะว่าเขาไปเที่ยวช้อปปิ้งไปเดินมีรูปเริ่มมาลงอินสตาแกรมเป็นบทพิสูจน์ว่าพวกเขาทั้งสองคนเป็นคนที่น่าสังเวชมากน่าเวทนาแทนที่จะอยู่เงียบๆนะฮะมีเงินมีทองไหนๆก็หนีแล้วนะไปยุโรปนะก็เงินทองก็มีนะฮะมีบ้านที่มอนเตเนโกก็อยู่ที่นั่นแต่ความกระสันที่อยากจะเอาอำนาจกลับมาหาตัวเองมันยิ่งนานยิ่งมันยิ่งนานยิ่งถลำยิ่งถลำตัวเองลงไปลึกเข้าลึกเข้าลึกเข้าครับนะฮะแล้วผมก็เห็นว่าคสช.จะเป็นยังไงก็ตามคุณประยุทธ์จะเป็นยังไงก็ตามเนี่ยจะมีข้อกล่าวหาว่ารู้เห็นเป็นใจปล่อยคุณยิ่งลักษณ์แต่ผมก็เห็นว่าบทบาทของคสช.ที่มีต่อกระบวนการยุติธรรมที่ให้ดำเนินคดีกับคุณทักษิณกับคุณยิ่งลักษณ์เนี่ยเขาทำจริงจังนะไอ้ตัวนี้ก็เป็นกำแพงผนังทองแดงกำแพงเหล็กที่ปิดกั้นไม่ให้กลุ่มทักษิณเข้ามามีอำนาจนะแล้วที่สุ่มที่คุณเห็นทางการเมืองไหนนะพูดแล้วก็พูดให้ฟังให้จบเลยครับสิ่งที่เห็นการเมืองเนี่ยฝ่ายตรงกันข้ามกับรัฐบาลชุดนี้ก็บอกว่ารัฐบาลชุดนี้เล่นวิชามารผมกำลังบอกว่าทุกรัฐบาลเนี่ยมันเล่นวิชามารกันทั้งนั้นสมัยที่คุณทักษิณมีอำนาจแล้วใช้วิชามารและใช้กับผมเนี่ยนะมันหนักหนาสาหัสกว่าที่คุณโดนครับนะฮะผมนี่โดนทั้งทหารโดนทั้งวิชามารของฝ่ายการเมืองไอ้ที่ผมโดนยิง200นัดเนี่ยฝีมือใครล่ะมันก็การเมืองบวกทหารเข้าไปทั้งสิ้นครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยคุณต้องเข้าใจตรงนี้ก่อนแล้วเมื่อคุณเข้าใจตรงนี้แล้วเนี่ยคุณอย่าไปมโนว่าการเมืองมันต้องสะอาดบริสุทธิ์ยุติธรรมเมื่อคุณชูจริยธรรมในทางการเมืองแล้วเนี่ยคุณกำลังปิดตาครับคลำช้างอยู่ใช่ไหมคือคุณโกหกตัวเองครับเมื่อคุณโกหกตัวเองคือทางการเมืองสมัยก่อนเนี่ยมันมีบุญกับบู๊ครับอ่ะใช่ไหมใช่ใช่ครับบุญก็คือว่าไปตามกติกาว่าไปตามสภาว่าไปตามกฎหมายโน่นนี่นั่นครับใช่ไหมบู๊ก็จะมีการทำงานทางใต้ดินครับใช่ไหมฮะครับสมัยที่ผมประท้วงทักษิณเนี่ยบุญคือเขาครับบู๊ตอนนั้นคือใครอ่ะยงยุติยภัยรัตครับใช่ครับจตุพรพรหมพันธ์ครับนั่นคือบู๊เขาครับเอาละเสื้อเหลืองมีอากูสร้างเสื้อแดงขึ้นมาใช่ไหมเพราะฉะนั้นแต่มันก็จะมีนักเลงอยู่ตลอดเวลาสมัยหนึ่งเขามีเสียไอซ์ใช่ไหมครับแล้วมันผิดตรงไหนในเมื่อเขาใช้เสียไอซ์ครับทักษิณจะใช้เสียไอซ์ไปขู่คนนู้นขู่คนนี้นะฮะหรือว่าทักษิณใช้เสียไอซ์ไปแสดงอำนาจว่าเฮ้ยอย่านั่งเงียบๆนะผมถามว่านายกมีฝ่ายบู๊บ้างไหมคุณอภิสิทธิ์เวชชีวะก็มีครับโดยผ่านคุณสุเทพเทือกสุบรรณครับนะแล้วผมมีอะไรประหลาดใจไหมถ้าท่านนายกประยุทธ์จันทร์โอชาจะมีร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่ามันไม่ต่างอะไรกับสมัยโบราณเลยแม้แต่นิดเดียวและเผลอๆแต่ร้อยเอกธรรมนัสกลับเป็นคนที่บู๊แบบเปิดเผยครับเอาแกเข้ามาเป็นรัฐมนตรีเนี่ยดีกว่าเอาแกอยู่ข้างนอกดีอย่างไรเอ้าตรวจสอบได้ไงมองเห็นชัดครับถูกไหมฮะอย่างน้อยที่ก็มาเล่นงานแกจริงหรือไม่จริงไม่รู้เรื่องกรณีโน้นกรณีนี้เพื่อที่จะ discredit รัฐบาลชุดนี้ครับถ้าเป็นอดีตเนี่ยถ้าสมมุติมองในมุมกลับถ้าพลเอกประยุทธ์เอาคุณธรรมนัสทิ้งไว้ข้างนอกแล้วทำงานใต้ดินเนี่ยฝ่ายค้านไม่เหนื่อยตายเหรอใช่อ่ะผมถามแค่นี้นะจริงๆเป็นคุณอุปการครับอันนี้เป็นข้อดีของพลเอกประยุทธ์แล้วก็เป็นข้อดีของร้อยเอกธรรมนัสทำให้ออกอาวุธมากไม่ได้ออกไม่ใช่ออกอาวุธมากไม่ได้ด้วยครับทำให้เขาเนี่ยกำลังยืนอยู่บนเวทีแล้วมีไฟจับตาดูเขาอยู่ครับไม่ดีเหรอผมว่าดีดีดีมากๆเลยครับคุณสุทธิประกาศมาโดยตลอดว่าประเทศบ้านเราเนี่ยนะฮะต้องได้รับการปฏิรูปปฏิรูปการเมืองปฏิรูปตำรวจที่คุณสุทธิชูมาตลอดวันนี้เนี่ยจากที่คสช.เข้ามา
ยึดอำนาจแล้วก็บริหารประเทศเป็นเวลาเข้ามา6ปีแล้วนะฮะในวันนี้เกือบ6ปีคุณที่เห็นอะไรที่มันดีขึ้นไหมในการปฏิรูปคือผมเห็นความตั้งใจของเขาตอนแรกครับแต่ว่า เขาจะรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวผมไม่รู้ครับข้อดีของทักษิณชินวัตรมีครับเขาเข้ามาเขาถอนอำนาจระบบราชการทำให้การขับเคลื่อนประเทศไปได้เร็วขึ้นครับแต่ข้อเสียเขามีมากกว่าครับเมื่อเป็นเช่นนี้แล้วเนี่ยผลประโยชน์ที่เขาเตรียมเอาไว้เนี่ยมันเข้าสู่ตัวเขาพี่น้องเขาครับกลุ่มของเขาเองครับมันก็เลยทำให้หลักการที่ดีมากๆที่เขาคิดที่จะถอนอำนาจรัฐบาลเนี่ยถอนอำนาจระบบราชการเนี่ยมันไม่มีความหมายไปเลยครับทีนี้ผมมองว่าตั้งแต่คุณทักษิณเข้ามีอำนาจปี2544มาเรื่อยๆถูกขัดตาทับด้วยพรรคประชาธิปัตย์อยู่ปีนึงครับพรรคประชาธิปัตย์ที่อย่าไปสนใจนะครับพรรคราชการแต่ก่อนเป็นพรรคราชการตอนนี้ก็ยังคงเป็นพรรคราชการครับอนาคตข้างหน้าก็ยังคงเป็นพรรคราชการนะฮะไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงครับก็คือนั่งเฉยๆข้าราชการประจำคิดยังไงก็เสนอมาก็ว่ากันไปครับคสช.ก็ติดป้ายพรรคประชาธิปัตย์เหมือนกันครับก็คือพยายามดึงอำนาจราชการให้กลับเข้ามาเพราะว่าผู้บริหารคสช.ทุกคนเป็นอดีตข้าราชการทั้งสิ้นครับคือพูดง่ายๆว่าเป็นการกลับมาสู่หลักการในการกุมอำนาจของระบบราชการครับแล้วระบบราชการมีดีและมีเสียครับแต่มีเสียมากกว่ามีดีตรงที่ว่าข้าราชการผมไม่ได้ว่าท่านไม่มีวิสัยทัศน์ครับท่านมีวิสัยทัศน์แต่ท่านมีความกลัวเนื่องจากระบบมันบังคับท่านอยู่หลายขั้นตอนทำให้ท่านอยากจะมีความคิดสร้างสรรค์ท่านก็มีไม่ได้นะคุณรู้ว่าคนที่มีอำนาจที่สุดในประเทศไทยเนี่ยในระบบราชการเนี่ยนะนักการเมืองยังสู้ไม่ได้เลยก็คืออธิบดีครับอธิบดีเนี่ยถ้าไม่เห็นด้วยไม่เอาด้วยรัฐมนตรีก็สั่งไม่ได้นะแต่เพราะรัฐมนตรีใช้อำนาจทางการเมืองโยกย้ายอธิบดีได้ก็เลยทำให้อธิบดีที่ยังอยากเป็นอธิบดีอยู่ก็ต้องยอมตามนักการเมืองนะเพราะฉะนั้นแล้วผมมานั่งคิดดีๆนะผมเมืองไทยเป็นเมืองที่มีใบอนุญาตเยอะที่สุดในโลกทำอะไรก็ต้องขออนุญาตสักวันหนึ่งเนี่ยหายใจยังต้องเขียนขออนุญาตเลยครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยผมมามองว่าระบบราชการคือตัวถ่วงการเดินหน้าต่อไปของประเทศครับนะฮะคุณดูไอ้นั่นพระราพฮะสารพิษครับคุณรู้ไหมที่ยกเลิกไม่ได้เนี่ยเพราะที่มันยึกยักติดมาตลอดเพราะมันติดอยู่ข้าราชการสองสามคนเองเพราะปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมบอกว่ายังไม่มีตัวเลขไอ้รายงานไม่นะคุณพูดที่ชัดเจนใครจะพูดยังไงก็ตามข้าราชการถ้ามันไม่ขยับครับคุณไปไม่ได้ครับแล้วไอ้พวกนักธุรกิจหรือกลุ่มธุรกิจที่เร็วๆอย่างไอ้พวกมอนซานโตพวกเนี้ยมันก็เจาะข้าราชการมาตั้งนานแล้วมันซื้อจิตใจข้าราชการไว้แล้วพวกนี้ก็มีความรู้สึกว่าเออต่างประเทศเขาทำได้ทำไมเราทำไม่ได้ครับเพราะผมคิดว่าแรกเริ่มเลยเนี่ยคุณต้องปฏิรูประบบราชการให้ดีตำรวจนี่ก็จำเป็นอยู่ใช่ไหมโอ้ยคุณนกคุณจะรีดผมออกหมดทุกเรื่องเลยเหรอเนี่ยครับโดยที่ไม่ให้ผมไปออกช่องเนชั่นมันมีโอกาสน้อยนานๆเจอที่ด้วยความคิดถึงมาโอเคผมคิดว่าการกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่นเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุด มิติความมั่นคงของประเทศเนี่ยกับไม่รู้นะอาจจะเป็นคสช.มิติมองความมั่นคงกับผมไม่เหมือนกันผมมองว่าถ้าท้องถิ่นมีอำนาจเศรษฐกิจในท้องถิ่นโตได้เขาปกครองตัวเองได้นั่นคือความมั่นคงของประเทศและเมื่อความมั่นคงตรงนี้เกิดขึ้นนั่นคือความมั่นคงของสถาบันกษัตริย์ครับผมมองอีกแบบหนึ่งนะฮะครับนี่การกระจายอำนาจเนี่ยผมมองว่าทุกวันนี้เนี่ยกระจายอำนาจในทางกฎหมายครับในทางปฏิบัติไม่ได้กระจายอำนาจเรื่องการเงินงบประมาณไม่ได้กระจายลงไปใช่ให้อำนาจของท้องถิ่นเก็บภาษีบางส่วนได้ครับแต่งบประมาณใหญ่ที่เป็นงบประมาณหลักครับในประเทศนะฮะยังอยู่ในส่วนกลางหมดทุกคนครับแต่ถ้าท้องถิ่นเนี่ยสามารถที่จะมีส่วนร่วมในงบประมาณต่างๆพวกนี้ได้ผมเชื่อว่าไม่มีใครอยากเป็นส.ส.ครับและอยากเป็นรัฐมนตรีเพราะเงินในส่วนกลางจะไม่เหลือแล้วครับจะไปตามจังหวัดต่างๆครับนะ
คุณนิพนธ์บุญยมณีเนี่ยถ้าเกิดมีการกระจายอำนาจจริงๆเนี่ยอาจจะต้องลาออกจากรัฐมนตรีช่วยมาไทยและกลับไปเป็นนายกอบจเหมือนเดิมนะครับที่แค่ไม่ใช่แค่เงินการศึกษาก็ต้องกระจายตำรวจก็ต้องกระจายทุกอย่างผมเป็นคนมีความเชื่อมั่นในประชาชนคนไทยครับผมไม่เคยดูถูกคนท้องถิ่นเลยครับคนท้องถิ่นเขาอยู่ที่นั่นเขารู้ปัญหาเขาดีครับนะฮะเขารู้เขาจะแก้ปัญหาได้ถูกต้องครับเหมือนอย่างน้ำท่วมบุรีราชธานีวันนี้ถ้าคุณกระจายอำนาจไปที่ท้องถิ่นได้เต็มที่จริงเนี่ยเขาสามารถที่จะระดมคนจังหวัดอุบลราชธานีเนี่ยมาช่วยแก้ไขแล้วเรื่องอุบลราชธานีผมอ่านข่าวมาพอดีนะฮะอย่างที่คุณสุทธิบอกว่าเงินไม่เคยกระจายไปแล้วทีนี้การช่วยเหลือน้ำท่วมจากการบริจาคของประชาชนเพื่อช่วยคนอุบลนะฮะก็ต้องมารวมศูนย์อยู่ที่สำนักนายกก่อนที่จะไปจังหวัดอุบลนี่คือสิ่งที่คุณสุทธิพูดมาว่าเงินไม่เคยลงไปมีแต่กฎหมายนี่ก็ถูกนะฮะและกลับมาสู่เรื่องไอ้การปฏิรูปทางการเมืองเนี่ยผมอยากยกตัวอย่างให้คุณสุทธิช่วยอธิบายหน่อยว่าการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมาเนี่ยนะฮะก่อนที่คุณสุทธิจะได้รับอิสรภาพเนี่ยมันมีปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะที่พื้นที่เลือกตั้งกรุงเทพชัดเจนมากก็คือพรรคอนาคตใหม่กวาดได้10กว่าที่นั่งพรรคประชาธิปัตย์ที่คุณสุทธิบอกว่าเป็นพรรคข้าราชการเนี่ยสูญพันธุ์ในกรุงเทพในครั้งนี้แล้วกรุงเทพนอกจากนั้นก็ต่างจังหวัดอนาคตใหม่ก็ได้คะแนนอย่างท่วมท้นนะฮะก็ได้ส.ส.มารวม80คนถือว่าตรงนี้เนี่ยเป็นประชาชนปฏิรูปไหมประชาชนปฏิรูปในด้านการเมืองไหมคงไม่ใช่ครับแต่ต้องถือว่าเป็นเสียงอีกเสียงหนึ่งที่เราไปกดเข้ามานานแล้วต้องเปิดโอกาสให้เขาแสดงออกครับถ้าเราไม่กดเขาเราให้โอกาสเขาแสดงออกมาตั้งแต่ต้นเนี่ยอนาคตใหม่จะไม่เกิดครับอนาคตใหม่จะเกิดขึ้นก็เพราะว่าความกดดัน4ปี5ปีที่คสช.มีต่อสังคมไทยครับมันทำให้คนรุ่นใหม่เนี่ยที่มันเกิดขึ้นมาเนี่ยมันไม่ยอมรับเมื่อไม่ยอมรับแล้วเนี่ยพอมีพรรคอย่างอนาคตใหม่เขาไม่ได้สนใจว่าแบ็คกราวด์คุณธนาธรเป็นยังไงครับนะไม่เหมือนคนที่อยู่ในแวดวงเขารู้ว่าคุณธนาธรมาจากไหนครับนะมีการกระทำอะไรบ้างในอดีตเขาไม่สนใจครับเขาสนใจว่าสิ่งที่คุณธนาธรพูดมันโดนใจเขามันโดนใจเขานั่นคือปรากฏการณ์ที่เกิดปฏิหารของการที่คนรุ่นหนุ่มรุ่นสาวคนรุ่นใหม่เทเสียงให้กับอนาคตใหม่คนพวกนี้จะไม่ลึกซึ้งทางการเมืองแต่จะรู้เรื่องว่าเฮ้ยอนาคตใหม่มันพูดเหมือนใจผมคิดเหมือนใจฉันคิดใช่ไหมฮะนั่นคืออันหนึ่งกรุงเทพมหานครเป็นเวทีที่ไม่แน่นอนนะฮะวันนี้พลังประชารัฐมีเสียงเข้ามาปังอนาคตใหม่มีเสียงในอนาคตข้างหน้าก็อาจจะหมดไปเพราะฉะนั้นผมไม่อยากเอากรุงเทพมหานครเป็นตัววัดครับเป็นตัววัดครับนะฮะแต่ผมกลับมองอย่างนี้ครับผมมองว่าการเมืองเนี่ยในการปฏิรูปการเมืองเนี่ยทะเลาะกันหนักหนาเนี่ยคุณช่อเมื่อเช้ามาบอกว่ารัฐนูนทุกข้อมันเฮงซวยครับแต่ทุกคนเนี่ยไปรุมยำรัฐบาลไปรุมยำพลเอกประยุทธ์ครับจันโอชาครับมีอยู่คนหนึ่งเนี่ยสังคมไม่เคยพูดถึงเลยไอ้นี่คือตัวการใหญ่ที่สุดมีชัยฤชุพันธ์ครับวันนี้นั่งเงียบสนิทเลยครับเอนจอยมีชีวิตแต่มาจากมีชัยฤชุพันธ์ถ้ามีชัยฤชุพันธ์มีจุดยืนเหมือนบวรศักดิ์อุวันโนปัญหาประเทศชาติไม่มีละเพราะบวรศักดิ์เขาออกรัฐธรรมนูญที่มีเหตุมีผลให้ทั้งสองฝ่ายแต่คสช.ไม่ต้องการก็บีบไปทางบวรศักดิ์บวรศักดิ์เลยต้องลาออกและตั้งมีชัยขึ้นมาเพราะฉะนั้นคนที่สำหรับผมเนี่ยคนบาปทางการเมืองน่าจะเป็นมีชัยฤชุพันธ์มากกว่าเพราะว่าเขาเป็นคนล่างหมดทุกอย่างนี่ทุกอย่างที่คุณช่อบอกว่าทุกข้อเฮงซวยเนี่ยกรุณาเอาเรื่องพวกนี้มาพูดในสภาครับอย่าให้คุณมีชัยมีความสุขมากจนเกินไปครับให้แกออกมารับผิดชอบบ้างและถ้าคุณมีชัยลึกๆคุณมีชัยก็ไม่กล้าพูดว่าโดนคสช.บีบครับเพราะว่าถ้าพูดออกมาเขาก็ถามบอกว่าเออถ้าอย่างนั้นแล้วเนี่ยคุณเป็นนักกฎหมายเนี่ยคุณก็สามารถจะร่างกฎหมายเป็นเนติบริกรอีกคนหนึ่งหรือไงที่จะทำแล้วเมืองไทยเนี่ยจะมีเนติบริกรไว้ทำไมก็ในเมื่อมันมีกฎหมายที่ต้องยึดถืออยู่แล้วเนี่ยผมยกตัวอย่างให้ฟังง่ายๆหลายๆอย่างเรามักจะมองข้ามไปครับผมนี่สงสัยมาตลอดตั้งแต่วันที่6กันยา2559อยู่ในคุกมาจนพวกมันออกว่าเอ๊ะทำไมไม่มีใครพูดถึงมีชัยเลยสักคำอย่างนี้คุณสุทธิบอกนี่ก็มันก็ยืนยันว่า
ประเทศไทยเนี่ยมันมีชัยอยู่2คนที่ทำการคุมกำเนิดคือมีชัยวีระไวทยะคุมกำเนิดคนแต่มีชัยฤชุพันธ์คุมกำเนิดประชาธิปไตยและการเมืองถูกต้องนะครับคุณสุทธิบอกว่าปฏิทานเนี่ยยังเหมือนเดิมยังต่อสู้เหมือนเดิมแต่วิธีการที่คุณสุทธิจะทำต่อไปในอนาคตข้างหน้านี่นะอยากจะให้คุณสุทธิช่วยบอกสักนิดก็หนึ่งอย่างที่ผมทำตอนนี้คือคุยกับคุณไงครับคือการให้ปัญญาคนอ๋อครับผมคิดว่าไม่มีอะไรยิ่งใหญ่ไปกว่าการให้ปัญญาคนครับจริงๆผมเบื่อที่ให้ปัญญาคนมากครับคุณรู้ไหมเวลาผมดูข่าวทีวีบางครั้งเนี่ยในเรือนจำเนี่ยทุกคนฮือฮาอู้อ้ากับข่าวต่างๆผมเฉยๆผมไม่รู้สึกอะไรเลยครับก่อนเลือกตั้งคุณจำได้ไหมเดี๋ยวพรรคโน้นจะไปยุบไปรวมกับพรรคนี้พรรคโน้นโอ้ยมาสนทนากันแม้กระทั่งเจ้าหน้าที่เนี่ยก็มาโนกันโอ้ยเนี่ยมันต้องเป็นอย่างนี้นะผมผ่านมาหมดแล้วผมเห็นว่ามันเป็นเรื่องปกติธรรมดาของการมโนแสดงออกในทางการเมืองก่อนมีการเลือกตั้งผมเห็นมาแล้วแล้วในสุดมันก็จบลงด้วยการวิ่งเข้าหาขั้วแม่เหล็กแห่งผลประโยชน์สมัยก่อนเป็นยังไงสมัยนี้ก็เป็นอย่างนั้นสมัยหน้าก็เป็นอย่างนั้นไม่มีอะไรต่างกันเลยแม้แต่นิดเดียวครับคุณสุทธิบอกจะให้ความรู้ประชาชนวันนี้ผมขออย่างหนึ่งคือผมยังนึกไม่ออกว่ากรณีวิกฤตฮ่องกงที่เกิดขึ้นเนี่ยนะฮะ15-16สัปดาห์ไปแล้วมันจะจบลงอย่างไรคุณนกนี่คุณกะจะเรียกว่าเอาผมทุกอย่างเลยใช่ไหมเนี่ยไม่ให้ผมพักเลยทำเอางี้แล้วกันคุมเงินเดือน ต่อหน้าคนจ่าย นี่เราคุยกันมานานแค่ไหนแล้วเนี่ย เกือบชั่วโมง อีกนิดเดียวฮะอีกนิดเดียวเอาชั่วโมงเดียวแล้วกันพอเอากรณีฮ่องกงคือฮ่องกงสั้นๆแล้วกันเพราะว่าเรื่องฮ่องกงน้อยอธิบายยาวครับยังไงจีนก็ชนะครับเพราะอะไรครับเหตุผลก็เพราะว่าจีนเขาอยู่ติดฮ่องกงและฮ่องกงเป็นของเขาครับจีนเนี่ยเรื่องอะไรเนี่ยเขาทนได้ครับเรื่องเดียวที่เขาทนไม่ได้ก็คือว่าสิทธิของที่เป็นของเขาครับฮ่องกงกับไต้หวันเนี่ยไม่เหมือนกันฮ่องกงถูกอังกฤษยึดไปเนี่ย99ปีนะครับไต้หวันเนี่ยเนื่องจากว่าเจียงไคเช็กแพ้สงครามในประเทศเลยต้องมูฟจากแผ่นดินใหญ่จีนมาไต้หวันครับอุปมาประมาณเหมือนไต้หวันเนี่ยเป็นพี่กับน้องทะเลาะกันครับแล้วน้องหนีออกจากบ้านไปสร้างบ้านใหม่ครับครับอาจจะบ้านหลังเล็กครับครับแต่ฮ่องกงคือลูกสาวที่หายไป99ปีเอาสั้นๆเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยคุณจะยังไงอังกฤษจะพูดยังไงพวกประท้วงจะไปต่อสู้ไปพูดที่กงสุลอังกฤษให้ขออังกฤษอเมริกายุโรปถึงจุดสุดท้ายก็ต้องถามว่าจะเลือกจีนหรือว่าจะเลือกไอ้ผู้ประท้วงเพื่อให้ฮ่องกงเป็นอิสระระหว่างผลประโยชน์ที่ค้าขายกับจีนกับสิ่งที่ต้องสูญเสียไปในแง่ของชื่อเสียงจะเอาอย่างไรในที่สุดจีนก็ชนะและถ้าจีนจำเป็นต้องปราบฮ่องกงแบบโหดเหี้ยมเหมือนกับเทียนอันเหมินจีนอย่างมากก็ถอยหลังเข้าคลองประมาณ3ปีเงียบทุกคนด่าจีนโน่นจีนก็จีนจะเป็นคนที่เถียงแบบดื้อด้านกูไม่เอาฉันจะทำอย่างเงี้ยประเทศของฉันสิทธิของฉันเรื่องภายในของฉันคุณไปยุ่งอะไรด้วยครับเขาพูดมิติหนึ่งก็ถูกครับแต่อีกมิติหนึ่งเขาไม่ถูกแต่เขาไม่แคร์เรื่องความไม่ถูกทำไมเขาจะปิด Google ในจีนทำไมเขาปิด Facebook ในจีนทำไมนะ LINE ในจีนก็ใช้ไม่ได้ครับนะฮะคนก็ด่าเขาก็พูดเฮ้ยผมก็มีนะคุณมีคุณไม่ต้องใช้ LINE คุณไม่ใช้ WeChat สิครับนะ Google คุณไม่มีผมคุณก็มาใช้ไปตู้สิครับเห็นไหมว่าจีนเขาจะมีคำตอบเพราะว่าจีนเขามีตลาดของเขาเองเขาไม่แคร์ใครแล้วถ้าฮ่องกงมีอะไรเป็นไปเนี่ยคุณคิดว่าประชากรในฮ่องกง7ล้านคนที่มีคนทั้ง2ล้านคนไม่เห็นด้วยเนี่ยคุณคิดว่าไอ้ที่รออยู่ 1,400 ล้านคนเนี่ยมันจะไม่ทะลักเข้าไปอยู่ฮ่องกงอ่ะใช่ออกไปเยอะๆเลยยังไงก็แพ้ยังไงก็แพ้จีนครับก็คงจะจบคำถามนะแต่มีคนอยากรู้ทราบว่าตาคุณสนธิตอนนี้เป็นอย่างไรฮะผมเนี่ยไปตาบอดในเรือนจำคลองเปรมครับตาซ้ายเป็นต้อหินครับทำไมถึงบอดเพราะว่าไอ้ระเบียบที่งี่เง่าในเรือนจำของเปรมครับคือว่าห้ามเอายาขึ้นไปในห้องขังแล้วเวลาคุณหยอดตาเนี่ยถ้าตาคุณเป็นต้อหินเนี่ยคุณต้องมียา 3-4 อย่างครับต้องหยอดครับแล้วบางยาบางประเภทเนี่ยต้องแช่เย็นเอาไว้นะเพราะฉะนั้นแล้วสภาพตาต้อหินผมมันก็เลวลงเลวลงแล้วก็จะไปหาหมอตาแต่ละทีเนี่ยยากเย็นต้องให้หมอตาที่โรงพยาบาลตำรวจนัด
ครับพอเขานัดออกมาเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ไปตามนัดครับและเผอิญดันไปเจอผู้ใหญ่โรงพยาบาลตำรวจซึ่งสนิทสนมกับฝ่ายการเมืองที่ไม่ชอบขี้หน้าผมอาจจะหยอดยาผิดไม่แกล้งให้ผมครับนัดช้าๆไม่ให้ออกก็หาว่าผมออกไปโรงพยาบาลตำรวจเพื่อไปสังสรรค์และชุมนุมผู้ต่อต้านรัฐบาลเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยผมเนี่ยพูดตลอดเวลาในใจของผมเนี่ยตาซ้ายที่ผมบอดเนี่ยผมบอดเพราะว่าระเบียบที่เลวร้ายของคลองเปรมครับราชทัณฑ์ครับนะฮะกับผู้ใหญ่บางคนในโรงพยาบาลตำรวจครับที่รับใบสั่งมาจากทางการเมืองให้บล็อกผมเอาไว้ครับแต่ตาขวาผมเป็นต้อกระจกครับตั้งแต่ท่านพลพันธุ์เรงนรัตน์เสวตนันออกมาเนี่ยครับมาเป็นอธิบดีเนี่ยเรื่องการรักษาพยาบาลผู้ต้องขังเนี่ยดีขึ้นกว่าเก่าร้อยเท่าครับแต่ยังต้องปรับปรุงแก้ไขอีกมากเพราะผมมองว่าผู้รักษาพยาผู้ป่วยเนี่ยเมื่อเขาป่วยแล้วเขาไม่ใช่ผู้ต้องขังแต่เขาเป็นมนุษย์ครับนะฮะเพราะฉะนั้นแล้วตาขวาผมก็เพิ่งลอกเมื่อวันที่14สิงหาคมครับที่โรงพยาบาลจุฬาต้อกระจกครับต้องใช้เวลาสักพักนึงอีก6เดือนถึงจะอยู่ที่ครับในท้ายที่สุดนี้อยากให้คุณสุทธิได้พูดกับผู้ชมที่ติดตามเราในขณะนี้ครับก็3ปีที่ผมหายไปเนี่ยก็คิดถึงทุกท่านครับผมจะพยายามใช้ส่วนที่เหลือของชีวิตผมปีนี้เดือนพฤศจิกายนนี้ผม6รอบละ72ปีครับผมต้องการจะใช้ส่วนที่เหลือของชีวิตเนี่ยให้ปัญญาประชาชนมากที่สุดที่จะมากได้ครับนะฮะแน่นอนที่สุดคนไม่เห็นด้วยกับผมนี่ก็เยอะครับมีพอสมควรแต่คนที่เห็นด้วยกับผมมีมากกว่าครับนะฮะผมจำได้ว่าผมออกมาเนี่ยมีความเห็นต่างๆที่คอมเมนต์มาเป็นพันๆคอมเมนต์ครับมีคนบางคนเนี่ยให้ของลับผมตลอดสั้นๆครับจดเอากดเอากดเอาเขาก็สนุกสนานคนพวกนี้เป็นคนที่น่าสมเพชและน่าสังเวชครับบางคนข้อมูลเนี่ยก็ผิดพลาดหมดอย่างเช่นโกงแบงก์กรุงไทยไปตั้ง 2,000 ล้านแล้วยังมีหน้ามาพูดคนพวกนี้คือคนซึ่งน่าสงสารที่สุดในโลกครับคือไม่รู้เรื่องเลยแม้แต่นิดเดียวครับเพราะถ้าคุณโกงแบงก์กรุงไทย 2,000 ล้านเนี่ยข้อแรกเนี่ยทำไมกรุงไทยไม่ให้อัยการพ่วงฟ้องเข้าไปด้วยครับอัยการไม่ได้ฟ้องผมข้อหากู้เงิน2ในการสืบพยานเราเอาผู้จัดการธนาคารกรุงไทยมาสืบในหลักฐานในการคำให้การมีหมดในศาลทนายผมถามบอกว่าธนาคารกรุงไทยเสียหายไหมเขาตอบว่าเขาไม่เสียหาย3ถ้ากรุงไทยเสียหายเนี่ยทำไมผมไม่โดนปรับคุณคิดว่าผู้พิพากษาเนี่ยท่านโง่เหรอครับใช่ไหมเพราะฉะนั้นแล้วไม่ได้เอาเงินกรุงไทยมาเลยแม้แต่นิดเดียวครับหลักทรัพย์ค้ำประกันแล้วก็ขายตึกทิ้งไปเขาได้เงินคืนหมดแล้วครับเพราะฉะนั้นคนพวกที่มโนแบบนี้ซึ่งมีหลายคนครับชอบพูดเอ้ยคุณโกงแบงก์กรุงไทยไปคือคนพวกนี้ไร้สาระแล้วผมไม่อยากจะเสียเวลาไปตอบโต้ครับหลายคนก็ดีปกป้องผมมาตลอดมีผู้ใช้ Facebook คนผมต้องขอขอบคุณผ่านรายการคุณธีทวัฒน์ผมจำนามสกุลไม่ได้แกจะตอบโต้ทุกเม็ดถ้ามีคอมเมนต์เข้ามาถ้ามีคอมเมนต์แล้วถ้าไม่จริงแกจะตอบโต้ตอบโต้จริงๆเนี่ยเฟคนิวส์มันเยอะใช่ไหมคุณนกครับทำไมผมเพิ่งพูดกับคุณว่าผมอยากจะตั้ง Facebook อันนึงเป็นของผมชื่อว่า Facebook สำนักข่าวเฟคนิวส์ครับแล้วผมอยากให้เข้ามาอ่านกันครับเพื่ออะไรอ่ะก็ไปอ่านดูกันละกันผมอาจจะตั้งสำนักข่าวเฟคนิวส์แต่ว่านิวส์ของผมที่ออกเป็นข่าวจริงหมดอ่ะแล้วจะทำไมอ่ะคือเฟคนิวส์หรือไม่เฟคนิวส์มันขึ้นอยู่กับว่าใครเป็นคนออกครับถ้าฝ่ายตรงข้ามออกแล้วกระทบกระเทือนเสียหายเราและยิ่งมีความจริงแค่ 20% เนี่ยมันก็กลายเป็นเฟคนิวส์ครับถูกไม่ถูกครับครับวันนี้ก็ขอพระคุณคุณสุทธินะครับที่ได้ให้โอกาสรายการ News Talk ตัวจริงเสียงจริงได้พูดคุยเป็นเวลายืดยาวนะครับก็โอกาสหน้าก็จะมารบกวนใหม่โอเคครับขอยาวกว่านี้ครับครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับ